โอ้โหยากค่ะนั่งนั่งยิ้มชิ้นขมวดมากเลยอ่ะมีปัญหาอะไรหลักใจป่ะคะเนี่ยตอนนี้พี่นั่งอ่านคำถามของสมาชิกแฟนเพจธนาคารคลินิกเขาเข้ามาปรึกษาพี่ว่าอยากมีหน้าผากที่รับกับโหมเฮงเนี่ยจะต้องทำยังไงหน้าผากที่ดีต้องเป็นแบบไหนยังไงถึงจะเรียกว่าสวยหน้าผากยังไงจะรับทราบหน้าผากแบบไหนจะมีสามีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพอแบบนึงหยุดก่อนอย่าเพิ่งเครียดเพราะว่าวันนี้นะคะหญิงมีกูรูด้านโหมเฮงมาแนะนำเคล็ดลับดีๆกันรีบไปดูค่ะสำหรับความสำคัญและหัวใจของหน้าผากก็คือไร้ริ้วรอยมีความสดใสมีความเปล่งปลั่งแล้วก็มีความอวบอิ่มหน้าผากไม่ควรที่จะบุ๋มหรือว่าเป็นรอยบุ๋มหรือรอยยุบลงไปหรือว่าไม่เนียนหมายถึงตัวของเนื้อกะโหลกนะฮะไม่เป็นลูกคลื่นอันนี้ก็จะส่งผลเช่นเดียวกันให้กับโหงเฮงของเรามีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและยังมีความหมายถึงโชคฟ้าประทานและความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวด้วยอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของริ้วรอยหรือว่าสิวหรือบาดแผลหรือว่าไฝนะฮะที่อยู่บนหน้าผากอันนี้ต้องบอกเลยว่าตามลักษณะของโหงเฮงในความเป็นจริงแล้วไม่มีไฝดีบนหน้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฝเป็นสิวที่อยู่บนใบหน้าล้วนส่งผลโดยเฉพาะที่หน้าผากถ้าอยู่บริเวณกลางหน้าผากก็จะส่งผลในเรื่องของอาชีพถ้าอยู่บริเวณซ้ายหรือขวาก็จะส่งผลทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงนะครับถ้าอยู่บริเวณชายขอบหรือว่าอยู่บริเวณไรผมก็จะส่งผลแตกต่างกันไปตามลักษณะของโหงเฮงแล้วก็ปีเกิดของแต่ละคนรวมไปถึงของอายุของคนคนนั้นด้วยต้องขอบคุณเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะจากอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะแต่ว่าที่สำคัญเลยอย่างที่อาจารย์คทาบอกคนที่อยากจะให้หน้าผากโหงเฮงดีๆก็ต้องมีความเปล่งปลั่งอิ่มเอิบแล้วก็ไร้ริ้วรอยแบบนี้ต้องทำไงบ้างอะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกูรูของธนพรคลินิกที่จะมาให้คำตอบกับพวกเราว่าโหงเฮงดีๆกับนวัตกรรมความงามจับสองอย่างมาแมทช์กันจะเป็นยังไงค่ะสำหรับการปรับสัดส่วนหน้าผากให้ได้รูปและได้สวยมากขึ้นนะครับณปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ประมาณ3เทคโนโลยีนะครับอันที่1คือการผ่าตัดเลยการผ่าตัดเลยก็คือการที่จะใช้ซิลิโคนที่จะเสริมบริเวณหน้าผากนะครับทำให้ได้สัดส่วนมากขึ้นนะครับก็คือเราจะกรีดตรงบริเวณแฮร์ไลน์ด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ตัวซิลิโคนเข้าไปเพื่อให้หน้าผากมันได้รูปมากขึ้นอันที่2นะครับก็คือการเติมสารเติมเต็มเข้าไปพวกนี้ก็จะได้แก่การฉีดไขมันบริเวณตรงบริเวณหน้าผากนะครับกับการฉีดฟิลเลอร์2 อย่างนี้แตกต่างกันยังไงการฉีดไขมันเนี่ยข้อดีก็คือถ้าสมมุติฉีดไปแล้วร่างกายมันติดไขมันที่เราฉีดไปเนี่ยติดนะครับ survive นะครับก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับข้อดีมันคืออยู่ตลอดชีวิตนะข้อที่2คือประหยัดค่าใช้จ่ายกว่านะครับความเป็นธรรมชาติสูงกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่อยากฉีดไขมันเพราะว่าเราอยากจะกลัวเจ็บในตอนดูดไปใช้การฉีดฟิลเลอร์ก็จะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งในการที่จะเติมเต็มไขมันเติมเต็มบริเวณหน้าผากนะครับเพื่อให้ได้รูปมากขึ้นและได้สัดส่วนมากขึ้นการใช้ฟิลเลอร์ก็สามารถที่จะเติมได้เลยแต่ข้อดีของมันคือสามารถฉีดได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูดไขมันมาเติมตักส่วนอื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าระยะเวลาในการอยู่ของฟิลเลอร์เนี่ยกี่ปีนะครับแล้วแต่ชนิดของฟิลเลอร์ที่ใช้นะครับอันนี้คือหลักๆมี3อย่างในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของหน้าผากให้ได้สัดส่วนที่ได้รูปมากขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นส่วนเรื่องของขมับขมับเนี่ยเวลาพอเราอายุมากขึ้นแน่นอนนอกจากหน้าผากที่มันยุบไปแล้วเนี่ยขมับก็จะตอบลงการตอบของหน้าผากทำให้เกิดอะไรบ้าง1ทำให้เกิดดูลุกเอจจิ้งก็คือดูอายุมากขึ้นดูแก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แก้ได้หลักๆณปัจจุบันมี2วิธีนะครับ1คือการที่จะใช้การเติมเต็มโดยไขมันนะครับ2คือการเติมฟิลเลอร์นะครับซึ่งการเติมบริเวณตรงขมับเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงก็ต่ำมากๆนะครับขอบคุณคุณหมออ้ามนะครับนายแพทย์เลอพงกรุฑเงินรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายแพทย์ธนพรคลินิกที่ให้ความรู้กับเราวันนี้ด้วยนะครับคุณหญิงแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณก้อยณัชรัตน์อภิวาวงศ์สาประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนพรคลินิกนะครับโอ้โหคือสวยพิธีกรต้องชิดซ้ายเลยอ่ะที่แบบเหมือนนางแบบคุณเพื่อนนะเมื่อกี้ที่อาจารย์แล้วก็คุณหมออ้ําได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของโหงเฮงบนหน้าผากเรื่องของการฉีดแฟตฟิลเลอร์โอ้ขอทำความรู้จักนิดนึงได้ไหมคะหญิงเคยได้ยินแต่ฟิลเลอร์ยังไม่เคยได้ยินแฟตฟิลเลอร์คือมันต่างกันไง
แฟตฟิลเลอร์ค่ะก็เหมือนกับการเราดูดไขมันนะคะคือดูดไขมันจากตัวเราเองไขมันคนอื่นไม่ได้นะคะจะต้องจากตัวเราเองเท่านั้นนะคะดูดเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าเครื่องนะคะเพื่อปั่นเอาเฉพาะไขมันนะคะแล้วมาฉีดเสริมเติมแต่งตรงบริเวณที่เราต้องการเสริมนะคะฉีดได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าถ้าหน้าผากอยากให้สวยรับซับหรือว่ามีความนูนนิดนึงอย่างเงี้ยก็ฉีดแฟตฟิลเลอร์ได้ใช่ไหมครับพี่ก้อยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือมันจะต้องมีความโหนกขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมคะบางคนหน้าผากแบนก็จะดูหน้าแบบแบนจมไปหน้าก็จะจมไปหมายความว่าเวลาเรามองด้านข้างอะค่ะตรงเนี้ยเคิร์ฟใช่ต้องมีเคิร์ฟเวลาเรามองด้านข้างใช่ไหมคะจะต้องมีเคิร์ฟลงมานะคะคือมันจริงๆมันต้องได้สัดส่วนตั้งแต่หน้าผากลงมาตั้งแต่ระหว่างคิ้วลงมาถึงปลายจมูกระหว่างปลายจมูกลงมาถึงคางสัดส่วนจะต้องเท่ากันพี่วัดตลอดอุ้ยใช้เป็นพัดวัดเลยต้องวัดพอ3เดือนแล้วใช้ไม้เป็นพัดวัดแล้วอุ้ยนะสัดส่วนเท่ากันไหมต้องทำให้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีเลยคุณหญิงมาที่ธนาคอนก็ทำได้นะเนี่ยถ้าเป็นวิธีแบบเอาไขมันมาปั่นแล้วก็มาใช้กับร่างกายเราเนี่ยส่วนใหญ่คนจะพูดถึงเกาหลีซะเยอะใช่ถูกต้องใช่ค่ะก็สวยเสร็จจบที่ธนาคอนคลินิกแต่นี่อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์คาถาพูดมาคุณผู้ชมจำได้ว่านอกเหนือจากว่าหน้าผากแล้วเนี่ยต้องอะไรนะเปล่งปลั่งต้องไม่มีริ้วรอยด้วยใช่ใช่ช่วยเรื่องริ้วรอยก็คือโบท็อกค่ะใช่คือของพี่เนี่ยยังไม่ได้เกิดริ้วรอยถาวรริ้วรอยถาวรหมายถึงว่าคือเราไม่แสดงสีหน้าก็เกิดริ้วรอยอย่างเช่นเห็นร่องลึกถ้าเกิดว่าเห็นร่องลึกเมื่อกี้เราก็ต้องเติมฟิลเลอร์หรือเราต้องเติมแฟตฟิลเลอร์เข้าไปนะคะแต่ว่าหลังจากที่พี่เติมแฟตฟิลเลอร์แล้วถามว่าชั้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยก็ยังทำงานปกติค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบชอบแบบเวลาอ่านหนังสือใช่ไหมชอบขมวดคิ้วนะคะหรือบางทีแบบชอบเลื่อนหน้าผากขึ้นไปมันก็จะเห็นรอยให้รอยมาใช่ทำให้รอยมาพอฉีดโบท็อกซ์เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยทำให้หน้าผากเนี่ยมันตึงเงานะคะเห็นเหม่งตึ้งที่ดีหมอเห็นที่ดีนั่นเองนะคะใช่ค่ะฉีดโบท็อกซ์ช่วยได้ค่ะเรียกว่าการที่จะเติมเต็มนะคะในส่วนที่เราแนะนำไปอย่างหน้าผากแฟตฟิลเลอร์ได้ผลดีแล้วก็คุ้มค่าใช่ค่ะนะคะรวมถึงโบท็อกซ์ด้วยสำหรับใครที่เริ่มมีริ้วรอยก็สามารถช่วยได้แต่ทีนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราเนี่ยเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าเอ้ยแล้วหน้าอย่างฉันเนี่ยโอ๊ยจะต้องทำยังไงดีส่งมาสิคะนี่เลยคุณผู้ชมถ่ายรูปนะหน้าตรงของตัวเองเนี่ยแหละง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในแฟนเพจของธนพรคลินิกจะมีแอดมินแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยช่วยตอบคำถามให้นะแล้วก็หรือในทุกวันอังคารและวันพฤหัสเนี่ยตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยจะมีไลฟ์เฟซบุ๊กสามารถปรึกษาทาง Facebook ไลฟ์ได้เลยคุณหญิงคือจริงๆแล้วเนี่ยธนพรคลินิกยินดีให้คำปรึกษากับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามปรึกษาก่อนได้ค่ะไม่จำเป็นต้องปรึกษาฟรีด้วยปรึกษาฟรีด้วยปรึกษาฟรีค่ะนะคะอย่าลืมส่งกันเข้ามาที่แฟนเพจของธนพรคลินิกนะคะเอาละค่ะแล้วกลับมาติดตามกันใหม่นะคะกับโหเม้งบนใบหน้ากับการปรับให้ถูกหลักสมดุลนะคะกับ Smart Beauty by ธนพรคลินิกค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ